ทุกขสัจให้เห็นแจ้งตามสภาวะของทุกขสัจโดยความเป็นลักขณาที่จตุกะให้เห็นรูปเห็นนามเห็นปัจจัยปัจจัยของรูปนามนะจนสามารถเห็นถึงอะไรเห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ปัญญาที่มีกำลังมากขึ้นพร้อมกับสามารถที่จะเห็นนามรูปที่เกิดดับรวดเร็วจนเห็นว่านามรูปนั้นมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกขสัจนะครับส่วนสมุทัยก็คือธรรมที่ควรละคือตัวทำให้เกิดทำให้เวียนว่ายตายเกิดก็คือได้แก่ตัวตัณหาตัวโลภะเจตสิกนั้นคือเราต้องละนะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาจนเข้าถึงพังคญาณพังคญาณ นั้นก็คือเป็นการละอะไรก็คือละเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยความเป็นอาลัมมะอาลัมเขาเรียกว่าเป็นอนุสัยนะเป็นอนุสัยเดี๋ยวผมอนุสัยเนี่ยก็จะมีที่เราจะต้องทำกิจเนี่ยมีสองอย่างนั่นก็คือสันตานานุสัยหนึ่งกับอาลัมมานานุสัยหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าถึงพังคญาณ นั่นแสดงว่าเราทำการละตัณหาแล้วด้วยความเป็นอาลัมมานานุสัยก็จะละได้ไปทุกครั้งที่เราสามารถที่จะกำหนดได้ถึงความดับไปของรูปนามนะแต่ส่วนสันตานานุสัยนั้นเราจะละได้ต่อเมื่อเราได้มรรคญาณเราได้มรรคญาณเพราะฉะนั้นอนุสัยนี้เราละได้ด้วยวิปัสสนาญาณที่เป็นฝ่ายโลกิยะตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นไปจนถึงอนุลมมยานที่เป็นโลกิยะก็จะทำการละปัญหาด้วยความเป็นอาลัมมานานุสัยไปเรื่อยๆส่วนสันตานานุสัยนั้นจะต้องละได้ด้วยมรรคมีองค์แปดที่ในมรรคจิตอันนี้เป็นฝ่ายโลกุตระนะเป็นฝ่ายโลกุตระอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิทำหน้าที่อยู่นะมีอยู่4อย่างก็คือรู้แจ้งสภาวธรรมตามอริยสัจ4กำหนดรู้ทำการละแล้วก็ทำให้แจ้งปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะนี่ก็คือสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาเจตสิกดวงนี้นะต้องทำหน้าที่อย่างนี้นะต่อไปก็คือสัมมาสังกัปปะข้อที่2สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะได้แก่เจตสิกที่ชื่อว่าวิตกเจตสิกดวงนี้อยู่ในปกิณกะเจตสิก6ดวงที่1ดวงนี้ทำหน้าที่ในการยกจิตขึ้นสู่สภาวธรรมในขณะที่เรากำลังกำหนดรอบรู้ถึงลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่มีวิตกที่ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจที่กระทบกับโพธิ์ที่กระทบกับกายประสาทนะกับกายประสาทไม่ว่าจะเป็นโพรงจมูกหรือว่าจะเป็นปลายจมูกหรือว่าจะเป็นบริเวณที่ลมกระทบแล้วรู้ได้ชัดเจนเช่นริมฝีปากด้านบนอย่างเงี้ยตรงไหนที่ชัดเจนก็ให้กำหนดรอบรู้ณจุดนั้นแต่เราไม่ได้กำหนดรอบรู้
ถึงการคำเอาคำปฏิญเขาเรียกว่าคำภาวนาหรือก็ปริกรรมนะคำปริกรรมภาวนาแต่ให้กำหนดรอบรู้ถึงลมที่กระทบกับกายประสาทหน้าบริเวณนั้นลมเข้ายาวก็แสดงว่าลมที่เข้าโพรงจมูกยาวเพราะฉะนั้นลมก็จะกระทบกับกายประสาทหน้าจุดนั้นนานนะก็เรียกว่ากำหนดรอบรู้ลมเข้าหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวก็เพราะว่ามีตัววิตกเนี่ยเป็นตัวยกอะไรยกสัมปยุตธรรมเนี่ยเข้าสู่จุดที่กระทบจึงรู้ว่ามีการกระทบถ้าวิตกไม่ทำงานนะวิตกไม่ทำงานหรือว่าวิตกมีกำลังอ่อนสติมีกำลังอ่อนไม่ทำหน้าที่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ลมหายใจได้เหมือนกับปกติทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้ไหมว่าลมหายใจตอนนี้เข้าหรือออกไม่รู้นะถ้าเราไม่เอาจิตจดจ่อหรือจิตกำหนดรู้ณจุดที่ลมเข้ามันก็รู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ลมเข้านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตตชรูปทีนี้ลมเข้าเป็นจิตตชรูปเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ลมหายใจของเราหายใจสั้นหายใจยาวก็ได้ใช่ไหมครับการที่เราทำอย่างนั้นถือว่าไม่ใช่การปฏิบัติวิปัสสนาการที่เราจะตามรอบรู้ลมหายใจเนี่ยต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเขาเป็นจิตตชรูปประเภทที่เป็นสามัญเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปบังคับลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจนั้นถ้ามีตัววิตกเนี่ยเป็นตัวที่คอยประคองไว้ประคองไว้ซึ่งสติซึ่งปัญญาก็สามารถที่จะกำหนดรู้ถึงลมหายใจที่กระทบได้ติดต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ถ้าวิตกมีกำลังอ่อนวิตกไม่ทำงานนะครับสติก็ไม่มีกำลังนะพอสติไม่มีกำลังก็หลงลืมนะหลงลืมอะไรก็คือกำหนดไม่ถูกว่าตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกตอนนี้ลมอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัววิตกนะครับวิตกเนี่ยเป็นทําหน้าที่ในการยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์นะครับหรือทําหน้าที่ในการตึกในอารมณ์นะแล้วก็เขาจะต้องคู่กับปัญญาเพราะว่าเขาจัดอยู่ในประเภทที่เป็นปัญญานะครับสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่จัดอยู่ในฝ่ายที่เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสัมมาสังกัปปะหรือตัววิตกเนี่ยไม่ทำงานเนี่ยปัญญาก็จะทุรพลมีกำลังอ่อนกำหนดได้ไม่ชัดเจนเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัววิตกเนี่ยถ้าเราถามว่าเราจะไปดูว่าวิตกเนี่ยเขาทำหน้าที่เขาตามปกติหรือเปล่าหรือว่าวิตกเนี่ยไม่ทำหน้าที่หรือว่ามีกำลังอ่อนหรือว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะเราก็ไปดูได้ในกุศลสังกัปปะ3นะครับว่าในขณะนั้นเรากำลังตึกถึงอะไรอยู่นะครับเรากำลังตึกถึงในเรื่องของเนกขัมมะอยู่หรือเปล่าถ้าเราตึกถึงในเรื่องของเนกขัมมะอยู่ในเรื่องของการในเรื่องของความสงบในเรื่องของการที่จะตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะกำหนดรู้ลมหายใจปฏิบัติ
ให้อยู่ในการระลึกถึงหรือว่าตึกอยู่ในลมหายใจนะอันนี้ก็เป็นนิคัมมะนะครับแต่ถ้าเราไปตึกถึงกามคุณอารมณ์ทั้งหลายตึกไปในเรื่องของความยินดีตึกไปในเรื่องของความไม่ยินดีพวกนี้ก็เป็นตัววิตกที่เป็นไปกับอกุศลนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นประเภทที่เป็นกามวิตกนะกามวิตกนะตึกไปในเรื่องของรูปสวยๆทางตานะครับเสียงไพเราะทางหูกลิ่นหอมทางจมูกตึกไปในเรื่องของรสที่อร่อยตึกไปในเรื่องของโผฏฐัพพารมณ์ที่กระทบแล้วรู้สึกสบายนะครับแล้วก็นึกคิดอะไรก็เป็นไปในความสุขทั้งหลายอย่างนี้เป็นกามวิตกนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นอกุศลนะครับตัววิตกหรือตัวสัมมาสังกัปปะจะต้องตึกอยู่ในส่วนที่เป็นเนกขัมมวิตกแล้วก็ยังจะต้องตึกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตึกไปในเรื่องของอัพยาบาทก็คือไม่พยาบาทนะไม่คิดปองร้ายไม่คิดผูกอาฆาตแก่ผู้ใดนะตึกไปในส่วนที่เป็นไปในของความเมตตากรุณาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะละพยาบาทนะเพื่อจะละพยาบาทนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็ตึกไปในส่วนที่เป็นวิหิงสานี่ก็เป็นการเบียดเบียนถ้าตึกไปในวิหิงสาก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ถ้าตึกไปในอวิหิงสาก็คือเป็นสัมมาสังกัปปะตึกไปในความไม่เบียดเบียนไม่คิดจะเบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายนี้เป็นเรื่องของตัววิตกก็คือตึกไปในกุศลสังกัปปะ3ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะแต่ตัวสภาวะองค์ธรรมก็คือธรรมชาติที่ยกสัมปยุตตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เป็นหน้าที่ของวิตกนะที่เป็นสัมมาสังกัปปะนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงทำหน้าที่ยกสัมปยุตตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยมันเป็นได้ทั้งในส่วนที่เป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลที่เป็นโลกิยะก็ได้เป็นกุศลที่เป็นโลกุตระก็ได้อย่างเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ว่าไปตามสภาวะธรรมนะถ้าเราไม่รู้จักเราก็ปฏิบัติไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าอะไรคือสังกัปปะแล้วเราจะเจริญมรรคมีองค์8ได้ยังไงถ้าเราเจริญมรรคมีองค์8ไม่ได้นั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนานี่นะครับเราไม่ใช่ปฏิบัติวิปัสสนาเราก็ปฏิบัติมิจฉาสังกัปปะนะแล้วก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยการที่เราจะทําให้เป็นสัมมาสังกัปปะตรงนี้พิมพ์ผิดสัมมาสังกัปปะเนี่ยจะต้องฝึกจิตอ่ะจะต้องฝึกจิตของเราจะต้องมีความเพียรในการที่จะพยายามให้จิตของเราเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลต้องพยายามต้องทำนะต้องทำให้มีขึ้นนะแต่ถ้าเป็นไปในส่วนที่เป็นมิจฉาสังกัปปะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆทั้งวันนะครับอยู่เฉยๆทั้งวันสนุกสนานเฮฮาไปมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติมันเป็นความเคยชินอยู่แล้วนะครับที่เป็นมิจฉาสังกัปปะไม่ต้องทำลายมันนะครับแต่ถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะหรือว่าสัมมาสมาธิเนี่ยมันต้องฝึกนะมันต้องฝึกมันต้องมีความพยายามให้เข้าเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลนะครับมันต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยจิตของเราก็มันจิตเนี่ยเขาเป็นตัวที่จะไหลไปสู่อกุศลอยู่ตลอดเวลาถ้า
าเราหลงลืมสติก็เป็นอกุศลทุกทีนะครับพอเขาเชี่ยวชาญเขาเป็นมาตั้งแต่อานันตชาตินะครับเราเพิ่งมารู้ตัวว่าเออเราเป็นอย่างนั้นเราเพิ่งมาฝึกให้เป็นสัมมาสังกัปปะนะเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะต้องระมัดระวังต้องทำให้มีนะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะครับปล่อยปะละเลยก็จะเป็นอกุศลนะต่อไปก็คือข้อที่3ก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็จัดอยู่ในประเภทที่เป็นศีลนะครับก็คือเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4นะครับเว้นจากอะไรก็คือเว้นจากการกล่าวคำเท็จความไม่จริงความมุสานะครับแล้วก็ให้กล่าวอะไรก็คือให้กล่าวในความสัตย์ความจริงนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเว้นจากการกล่าวคำสอดเสียดยุยงนำเอาเรื่องของคนนี้ไปบอกคนนั้นนำเอาเรื่องของคนนั้นมาเล่าให้คนนี้ฟังพยายามที่จะให้เขาเนี่ยแตกแยกกันนะอย่างนี้ทำไม่ได้นะอย่าทำนะเพราะว่าเรากำลังเจริญวิปัสสนาต้องพูดจาที่เป็นสร้างสรรค์ความสามัคคีนะอันที่3ก็คือกล่าวคำหยาบนะครับต้องเว้นจากการกล่าวคำหยาบถ้ากล่าวคำหยาบก็ไม่ใช่เป็นสัมมาวาจาต้องกล่าวคำที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนนะฟังแล้วสนอหูนะครับแล้วเป็นยังไงก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นตัววัดนะครับคำใดที่เราฟังแล้วคำนั้นมันเป็นคำที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรจะกล่าวคำนั้นกับบุคคลอื่นเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับนะต่อไปอันที่4ก็คือไม่ควรกล่าววาจาที่เผลอเจอไร้สาระไม่มีสาระนะตลกเฮฮาอันนั้นก็เป็นสัมมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเป็นวาจาที่เป็นเดรัจฉานกถาพวกนี้นะกล่าวในเรื่องของการเมืองนะครับกล่าวในเรื่องของเรื่องของพระราชานะครับพระราชาภายในจะยกออกศึกพระราชาภายนอกจะยกทัพมาประชิดอะไรพวกนี้นะครับในพระสูตรนี่มีเยอะแยะนะครับในเรื่องของสัมผัสปลปะก็คือกล่าวคำเพ้อเจ้ออันนี้ต้องเว้นนะครับต้องเว้นก็คือสัมมาวาจาต้องเว้น4เว้นจากกล่าวคำเท็จเว้นจากกล่าวคำสอดเสียดเว้นจากกล่าวคำหยาบคายเว้นจากการกล่าวคำเพ้อเจ้ออันนี้ถ้าเว้นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจานะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4ก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็คือการประกอบการประกอบการงานที่เป็นที่ไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษเช่นอะไรอ่ะก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เปรียบเปียนสัตว์นะครับต้องให้ความอินดูนะครับให้ความอินดูให้ความเมตตานะครับมีความกรุณามีมุทิตาต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ต้องเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยนะครับนี้การลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ไม่ควรทำนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในเรื่องของกามเมนะครับก็คือเว้นจากการเป็นชู้นะครับเป็นชู้สู่ชายหรือว่าเป็นชู้สู่หญิงนะครับก็เรื่องพวกนี้ก็ควรจะต้องเว้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมากัมมันตะนะครับก็คือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็เห็นทรัพย์สินของคนอื่นก็เหมือนของเราก็
ก็คือหมายถึงว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยถ้าหายไปก็เหมือนกับทรัพย์สินของเราที่หายไปเรามีความทุกข์ยังไงเขาก็มีความทุกข์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาหวงแหนไปเป็นของตัวนะแล้วก็เห็นคู่ครองของคนอื่นนะครับเหมือนกับเป็นญาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปประพฤติผิดในผู้หญิงอื่นนะครับเป็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราก็ไม่ควรจะทำนะนี่ก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะมีอยู่3นะครับสัมมาวจามี4นะแล้วก็ต่อไปข้อที่5ก็คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์นะครับก็คืออาชีพที่เว้นจากมิจฉาวาจาทั้ง4นะครับแล้วก็เว้นจากมิจฉากัมมันตะ3แล้วนอกนั้นยังจะต้องเว้นอาชีพที่ไม่สมควรเช่นเลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่านะครับแล้วก็ขายยาพิษนะขายยาพิษเช่นยาพิษก็หลายอย่างยกตัวอย่างก็คือยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะครับ3ก็คือค้าในเรื่องของยาเสพติดของมึนเมาสุราเมลัยทั้งหลายนะ4ก็คือค้าในเรื่องของอาวุธสงครามนะเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกเป็นดาบเป็นกระบี่เป็นหอกนะครับปัจจุบันก็จะเป็นปืนนะครับเป็นเป็นระเบิดนะครับหรือว่าจะเป็นอาวุธอย่างอื่นนะครับเท่าที่ถือว่าที่เขาใช้ในการประหักประหารฆ่าฟันกันนะครับก็ไม่ควรนะไม่ควรค้าอาวุธนะ5ก็คือไม่ควรค้ามนุษย์นะไม่ควรค้ามนุษย์ไม่ควรจับเขามาเป็นทาสเอาเขามาค้าประเวณีนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำมีอยู่5อย่างนะครับอาชีพที่ไม่ควรทำแล้วก็เว้นจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาอาชีพเว้นจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมิจฉากัมมันตะ3อันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีพนะส่วนรายละเอียดนี้ก็จะมีอีกนะครับจะมีก็ศึกษากันไปนะส่วนข้อที่6ก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือจะต้องมีความเพียรนะครับในการที่จะละอกุศลดูได้ที่ไหนก็ให้ไปดูในสัมมาประธาน4นะครับสัมมาวายามะก็คือได้แก่สัมมาประธาน4สัมมาประธาน4เนี่ยก็ทำอะไรบ้างนะครับก็ไปดู1ก็คือมีความพยายามในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว2ก็คือมีความพยายามไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นใหม่นะ3ก็คือพยายามไม่ให้3ก็คือพยายามให้กุศลที่ยังไม่เคยเกิดหรือกุศลใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นพยายามให้เขาเกิดขึ้น4ก็คือพยายามให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของสัมมาวายามะสัมมาวายามะนี้จัดอยู่ในประเภทที่เป็นสมาธินะครับองค์ธรรมได้แก่ตัววิริยะเจตสิกนะเป็นฝ่ายที่เป็นสมาธินะครับเป็นสมาธิต่อไปข้อที่7นะครับก็คือสัมมาสตินะสัมมาสติองค์ธรรมก็คือได้แก่สติเจตสิกที่เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกดวงหนึ่งใน19ดวงนะตัวสติทำหน้าที่อย่างไรแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นสัมมาสติท่านก็บอกว่าสัมมาสติเนี่ยคุณรู้ได้ด้วยการไปดูใน
ติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานทั้ง4ก็จะมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านมีสติหรือไม่เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านสามารถที่จะดูได้ว่าท่านกำลังกำหนดรอบรู้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไหมมีถึง14ประภะให้ท่านเลือกใช้ในชีวิตประจำวันได้มีอานาปานะประภะกำหนดรอบรู้ลมหายใจนะครับก็ได้นะครับกำหนดรอบรู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รอบรู้เห็นชัดว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็กำหนดรอบรู้ลมหายใจว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็กำหนดรอบรู้ลมหายใจว่าลมหายใจออกสั้นกำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงแล้วหายใจเข้ากำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงแล้วก็หายใจออกพยายามในการที่จะลักงับกายสังขารแล้วก็หายใจเข้าพยายามในการที่จะระงับกายสังขารแล้วก็หายใจออกกายสังขารก็คืออะไรนะครับก็คือการที่เราเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใหม่ๆก็ลมหายใจก็จะหยาบนะลมหายใจก็จะหยาบใช่ไหมหายใจเข้าก็เห็นชัดหายใจออกก็เห็นชัดเพราะลมหายใจมันหยาบมันกระทบแรงแต่เราทำไปกำหนดรอบรู้ไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆลมหายใจมันก็จะละเอียดขึ้นจะแผ่วเบาแผ่วเบาขึ้นนั่นแหละเป็นการที่ลมหายใจละเอียดตามรู้ลมหายใจที่ละเอียดเบาสงบอย่างนี้แหละเป็นกายสังขารที่สงบนะครับตามรู้กายสังขารเหล่านั้นให้เท่าทันกับการกระทบของลมกับกายประสาทลมก็คือวาโยโพธพาลมนะวาโยโพธพาลมกระทบกับกายประสาทณจุดไหนก็กำหนดรู้ณจุดนั้นเพราะฉะนั้นอานาปานสติท่านจึงจัดอยู่ในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะตัวกระทบนี้คือวาโยโพธพาลมกระทบอะไรก็กระทบกับกายประสาทเมื่อกระทบกับกายประสาทจะกลายเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องจัดอยู่ในประเภทที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแต่การกำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นได้ทั้งที่เป็นสมถะแล้วก็วิปัสสนาถ้าเป็นสมถะก็กำหนดรอบรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกโดยไม่ต้องไปสนใจว่าลมหายใจลมหายใจเข้าสั้นเข้ายาวลมหายใจลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดนะไม่ต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวก็คือสนใจเฉพาะลมกระทบณจุดไหนก็กำหนดรู้เฉพาะจุดนั้นรู้ลมเข้าก็คือลมกระทบที่เข้าไปแล้วก็กระทบกับกายประสาทก็รู้เฉพาะตรงนั้นแล้วลมออกกระทบตรงนั้นก็รู้เฉพาะว่าลมออกนะครับดูเฉพาะแค่นี้อย่าไปสนใจว่าลมเข้ายาวลมเข้าลมออกสั้นลมออกลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นนะครับตามระลึกถึงกองลมทั้งปวงกำหนดรอบรู้กายสังขารอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทำนะครับเพียงแต่รู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นสมถะกำหนดอยู่ที่จุดเดียว
อย่าไปเปลี่ยนจุดบ่อยๆถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจิตเราจะไม่สงบนะครับเราต้องกำหนดล้อรู้อยู่เฉพาะที่เดียวเท่านั้นที่ลมเข้าและลมออกจิตก็จะสงบขึ้นนะครับสามารถได้ถึงฌาน5นะครับอานาปานสติเนี่ยได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานแล้วก็ปัญจมฌานด้วยได้ถึงฌาน5นะเรียกว่าเป็นรูปฌานนะรูปฌาน5ถ้าเป็นเวทนานี้ก็กำหนดรู้ในเรื่องของเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นะครับที่เกิดขึ้นถ้าเราพูดถึงลมหายใจถ้าเราเอาลมหายใจมากำหนดในเรื่องของเวทนาแต่พระพุทธองค์ไม่ได้แสดงจริงๆแล้วก็แสดงไว้นะครับแต่ไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานนะครับก็คือลมหายใจเข้าเราสุขเราก็รู้ว่าเวลาหายใจเข้าเป็นสุขอย่างเงี้ยเวลาหายใจออกเป็นสุขเวลาหายใจเข้าเป็นมีปิติก็รู้กำหนดรู้ปิติอย่างนี้ก็จะเป็นเวทนานะครับแต่เวทนานี้ในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้กำหนดที่ลมหายใจให้กำหนดรู้ถึงตัวนามธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นตัวเวทนาเจตสิกที่สวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์และก็อุเบกขาก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงที่เขาเป็นเขาสวยความสุขเป็นทุกข์เราก็ต้องกำหนดรู้ถึงทุกข์สภาวะธรรมของทุกข์ทุกข์มีลักษณะทนได้ยากอย่างเงี้ยเราก็ต้องกำหนดรู้ตามนั้นนะครับนี่ก็คือสัมมาสตินะครับสัมมาสติกำหนดรู้ในเรื่องของจิตจิตก็คือจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปัสสัจโทสะก็รู้ว่าจิตปัสสัจโทสะจิตมีโลกราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปัสสัจราคะก็ต้องรู้นะครับต้องกำหนดรอบรู้หมดมีถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีถึง16อย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าโดยตัวองค์ธรรมจริงๆถ้านับโดยตัวสติปัฏฐานนับแค่1อย่างเดียวนับแค่1นะครับอย่างเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็นับ1เท่านั้นเองมีถึง9นะเวทนาเนี่ยเวทนามีวิธีปฏิบัติถึง9อย่างจิตมีถึง16อย่างนะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะ5อย่างก็จะมี1ก็คือขันธ์ใช่มั้ยครับขันธ์5แล้วก็มีนิวรณ์นะครับมีนิวรณ์นิวรณ์ปัพพะมีขันธปัพพะนิวรณ์ปัพพะแล้วก็มีจำไม่ได้นะมีโพชฌงค์มีอริยสัจ4อะไรพวกนี้นะครับในธรรมานุปัสสนามีอยู่5อย่างด้วยกันนะมีอยู่5อย่างด้วยกันสติต้องตามระลึกถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเจริญในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนิวรณ์เข้ามาแทรกเราก็ต้องกำหนดรู้ในนิวรณ์เพราะนิวรณ์มีกำลังปรากฏชัดเจนเราก็ต้องทิ้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปกำหนดรู้ถึงนิวรณ์นั้นอย่างนี้นะครับนะวันนี้เราก็เวลาหมดนะครับเวลาหมดแล้วขอพระคุณพระครูสมุทรวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่กับขอบพระคุณพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ขอบคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ